อาณาจักรพันล้านเอมี่กลิ่นปทุมรวยอูฟูเจ้าของท่าเรือทรงของรายใหญ่ของไทยอาณาจักรพันล้านเอมี่กลิ่นปทุมที่แท้อยู่ตระกูลยิ่งใหญ่ประวัติเอมี่กลิ่นปทุมนักแสดงสาวมากฝีมือที่น่ารักสุดๆพร้อมเผยประวัติครอบครัวเอมี่กลินปทุมกับเรื่องราวรักๆร,ร,ระหว่างซีซิวัตหวานใจเชื่อเลยค่ะว่านางเอกลูกเครื่องยิ้มเก่งอย่างเอมี่คนนี้เป็นนางเอกวัวใจของใครลหลายๆคนแหมหน้าตาที่น่ารักและบุคลิกที่สดใสแถมยังวางตัวตลอดเวลาที่อยู่ในวงการบันเทิงรีดได้ว่าไม่มีข่าวแรงข่าวเฉา ชีวิตเธอเองก็ดูแฮปปี้เพอร์เฟกสุดๆและนั่นเป็นเพราะว่าเธอได้มีผลงานละครไม่ขาดสายถึงจะไม่ใช่ละครดังเปรียงแปลงแต่เธอก็มีแฟนคลับอยู่ไม่น้อยวันนี้ละครนำประวัติเอมี่กลิ่นปทุมมาฝากกันสัหน่อยค่ะพร้อมด้วยเรื่องของครอบครัวและเรื่องราวความรักที่สีชมพูชมพูมาให้ได้ทราบกันเอเมี่กลิ่นปทุมมีชื่อจริงว่าเอมิกากลิ่นปทุมชื่อเล่นว่าเอมี่เกิดเมื่อวันที่8กรกฎาคม2525ที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกัน คุณพ่อเป็นคนไทยส่วนคุณแม่เป็นคนอเมริกันซึ่งเอมี่กลิ่นปทุมได้ย้ายเข้ามาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่อายุ9ขวบหลังจากที่เอมี่กลับมาประเทศไทยก็ได้เข้าเรียนต่อระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนแย้มสะอาดต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนวมินทราชูนิทิศจากนั้นเขาศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์สาขาอังกฤษอเมริกันศึกษา b r i t i s h and American Study ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับครอบครัวของเอมี่กลิ่นปทุมนั้นเธอมีพี่น้องทั้งหมด3คนโดยเธอเป็นพี่สาวคนโตและมีน้องชายีกนนม่ลิปททุว อดีตนักการเมืองใหญ่และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเทเลอร์ทรานสปอร์ตเจ้าของกิจการชิปปิง้งและท่าเรือรายใหญ่ของไทยและเป็นหลานของนายสระอาดกรีนปทุมอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีด้วยเอมี่กรีนปทุมเผยมีลูกก็คงจะไม่มีแล้วมันวุ่นวายนะกลายเป็นภรรยาคุณซีซีวัตไว้ใช้คนที่จะอะไรก็ได้แค่ดูแลเขาก็เหนื่อยแล้วมีสามีก็เหมือนดูมีลูกนั่นแหละอยู่บ้านสามีง,ง,ง,ง้องแง้งจนเราต้องบอกว่าอะไรขึ้นเสียงสูงดูสวยนะสวยมากนางจะมีม มิงนางจะมีงองแงของนางบ้างแต่เวลาออกนอกบ้านนางจะมีมุมผู้ใหญ่ทํางานถามว่าที่ไม่ยอมมีลูกการเพราะว่าซีเล่นแต่เกมเอมี่หัวเราะบอกว่าไม่ใช่จะบอกอะไรดีตอนแรกเราสุดตั้งใจว่าจะไม่มีไปไป,ไปมามาเห็นหลานแล้วหรือว่าจะมีดีพอเกิดชงโควิดอะไรต่อมีอะไรจริงๆอยู่กันแค่2คนมันก็แฮปปี้ตอนนี้อยู่ในวงที่ว่าเราคงจะไม่มีแล้วแหละแต่อาจจะเปลี่ยนใจใหม่อีกก็ได้ไม่ใช่ไม่ชอบเด็กแต่รู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เรายังคงแฮปปี้กับการทํางานแฮปปี้กับการอยู่กันเพื่อนแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้มากๆ